بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพอรับสลามแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยก็ต้องตีรวมว่าน่าจะสบายกันดีนะอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อกี้บอกไปแล้วไงว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องผูกพันกับอัลเลาะห์ตลอดเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะสุขสบายจะรู้สึกดีรู้สึกแย่อัลฮัมดุลิลละห์พอบอกกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าการมีชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคนนั่นคือเนื้อมาที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เราควรจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะเพราะนั้นทุกบ้างสุขบ้างเป็นเรื่องปกติถ้าสุขอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็ไม่รู้ล่ะความทุกข์เป็นยังไงใช่มั้ยถ้าทุกข์อย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เป็นอีกนะชีวิตมนุษย์มันก็อย่างนี้น่ะนะเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์บอกแล้วว่าอัลเลาะห์ก็ให้บททดสอบมาทั้งคนที่สุขสบายและคนที่มีความทุกข์แต่ทั้งหมดนั้นอัลเลาะห์เตรียมรางวัลเอาไว้ให้นะครับหัวข้อครับที่อยากจะพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ครับก็คือหากพวกท่านช่วยเหลืออัลเลาะห์อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอายะห์อัลกุรอานนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ถึงการเป็นผู้ศรัทธาของเราว่าเราจะต้องยืนหยัดในหลักการของอัลอิสลามเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่เอาอิสลามเนี่ยมาปฏิบัติแล้วให้คนทั้งหลายหรือคนโดยทั่วไปเขารับรู้ว่าอิสลามนั้นเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่าการสอนหรือว่าการให้ความรู้ที่ดีที่สุดมันคือการปฏิบัติให้เห็นไอ้สอนก็แบบนึงแต่ถ้าทำให้เห็นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าการที่บอกว่าเราเป็นมุสลิมแต่เรายังไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่านั่นเป็นมุสลิมได้เลยหรือยังไม่ได้บ่งบอกว่าอิสลามเนี่ยมันมีผลยังไงกับชีวิตของเราก็แสดงว่ามันยังไม่มีค่ามันยังไม่มีคุณค่าหรือมันยังไม่สำเร็จผลนั่นเองเพราะนั้นเขาถึงได้บอกว่าการเรียนการสอนที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติให้ดูเป็นรูปธรรมรูปธรรมก็คือเห็นชัดออกมานั่นเองนะครับเพราะนั้นอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างนี้ยาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูอินตันซุรุลลอฮะยันซุรกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมอัลลอฮฺบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแสดงว่าอัลลอฮ์บอกกับเรานี่แหละบอกกับทุกคนบอกคนกับคนที่มีอีมานบอกกับคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอินตันซุรุลลอฮ์หากพวกเจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์เดี๋ยวค่อยมาขยายความกันว่าแล้วเราจะไปช่วยเหลืออัลลอฮ์ยังไงใช่ไหมบางทีมันเกิดคำถามใช่จะช่วยเหลืออัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์บอกหากพวกเจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์ยันซุรกุมอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้ด้วยการช่วยเหลือพวกเจ้าเช่นกันว่าอยู่ซับบิดอักดามะกุมและก็จะทำให้เท้าของพวกเจ้านั้นมั่นคงในการเผชิญหน้ากับศัตรูเพราะนั้นสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกกับเราก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นต่อหลักการของอัลลอฮ์หลังจากที่เราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็คือการอีหม่านการศรัทธาเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกอยู่แล้วว่าเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเมื่อเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเงื่อนไขต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดตามมาเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามด้วยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตั้งเป็นเงื่อนไขบอกว่าอินตันซุรุลลอฮ์หากพวกเจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์คำว่าช่วยเหลือเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นมักลูกเราเป็นสิ่งถูกสร้างเราจะช่วยอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์ยังไงอ่ะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เกียรติกับพวกเราทุกคนโดยการคัดเลือกให้พวกเราเนี่ยเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์ก็คือประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลเลาะห์ยกย่องพวกเราว่าไงกุนตุมไคเราะอุมมะตินอุคริยัตลินนาสพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกกำเนิดขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้แปลว่าอัลเลาะห์ให้เกียรติอัลเลาะห์ยกย่องในขณะเดียวกันอัลเลาะห์ก็ตั้งเงื่อนไขตั้งกติกามาด้วยว่าการที่เราจะเป็นคนที่มีเกียรติการที่เราจะเป็นคนที่เป็นไปตามที่อัลเลาะห์ยกย่องและให้เกียรติเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีเรื่องของการศรัทธาการอีหม่านการแสดงออกการทำให้อิสลามนั้นเป็นที่รู้จักการที่เรานั้นจะต้องปกป้องอิสลามการที่เรานั้นจะต้องช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมการที่เรานั้นจะต้องช่วยประคับประคองสังคมมุสลิมของเรามันคือหน้าที่ในภาพรวมเพราะนั้นไอ้คำว่าอินตันซูรุลลอฮ์เนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างอินตันซูรุลลอฮ์ในที่นี้ก็คือบินกิยามบิดีนีฮีเอาศาสนาของอัลลอฮ์มาใช้นั่นแหละอันดับแรกเลยเพราะนั้นการช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอันดับแรกเลยคือเอาอิสลามมาใช้จริงๆเพราะนั้นวันนี้ทุกคนเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์เราผ่านขั้นตอนแรกพอเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยหลังจากนั้นทำยังไงต่อล่ะก็ต้องเรียนรู้อีกว่าอิสลามสอนอะไรอิสลามสั่งอะไรแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะนั้นไปดูได้นะครับว่าหลายๆลัทธิหลายๆความเชื่อที่คนเข้าไปนับถือเข้าไปอยู่ในสังกัดลัทธินั้นๆเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้เคร่งครัดกับหลักการของพวกเขานะเขาอาจจะบอกได้ว่าเขานับถือศาสนานั้นมีความเชื่อแบบนั้นแบบนี้แต่มุสลิมเนี่ยจะเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าเวลาเราเป็นมุสลิมเราเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะมุสลิมะจะเห็นชัดกับมุสลิมีนเพราะมุสลิมีนเนี่ยมันเนียนได้ไงนะมันเนียนๆไปกับเขามันกินอยู่เหมือนเขาบางทีหนวดเขามันก็ไม่ได้ไว้ก็ดูไม่ออกหรอกนะดูก็เหมือนเขาแหละแต่ถ้ามุสลิมะจะเห็นชัดพอเรารับอิสลามหรือเราเรียนรู้อิสลามแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือออกนอกบ้านเราต้องคุมฮิญาบเห็นไหมไอการแต่งตัวของเราเนี่ยมันคือการประกาศแล้วว่าเราคือมุสลิมและมันก็คือการช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์ด้วยการเอาอิสลามมาใช้จริงๆและพอเราไปเทียบเคียงกันน่ะระหว่างไอแต่งตัวแบบเนี้ยกับไอ้ระหว่างที่แต่งตัวแบบนู้นน่ะเอาแบบคนปกตินะไอ้ประเภทแบบลำเอียงไม่เอานะคนปกติถามผู้หญิงก็ได้ไม่ต้องถามผู้ชายเพราะผู้ชายนี่บางทีมันชอบดูอะไรว่าแวมๆอ่ะนะถามผู้หญิงก็ได้ว่าแต่งตัวแบบนี้กับแต่งตัวแบบนั้นอันไหนดูเรียบร้อยกว่าใช่มั้ยเอาแบบคนปกตินะไอ้ที่ไม่ปกติมึนๆอึนๆอันนั้นไม่ถามถามคนปกติที่มีใจเป็นธรรมอ่ะทีนี้ถามผู้ชายบ้างเหมือนกันถามผู้ชายก็เหมือนกันผมเคยถูกคำถามมาในมหาลัยตรงเนี้ยผมเคยไปรวมตัวเรียนกับเขาอะเขาก็ถามว่าทำไมต้องให้ผู้หญิงคุมฮิญาบเขาบอกใช้คำว่าคุมหัวนะทำไมต้องให้ผู้หญิงคุมหัวทำไมไม่ให้ผู้ชายคุมหัวล่ะใช่ไหมง่ายๆเลยก็คือว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอะคนมันชอบดูใครมากกว่ามันชอบดูผู้หญิงแม้กระทั่งผู้หญิงยังชอบดูผู้หญิงด้วยกันเลยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าผู้ชายมันอยากจะดูผู้หญิงนี่ไงนี่คือสาเหตุว่าผู้หญิงของเราคนที่อยู่ในหลักการของเราอัลลอฮ์รักษาเราไว้อัลลอฮ์ให้เกียรติเราความสวยงามของเราเอาไว้โชว์กับสามีเอาไว้โชว์กับสามีออกนอกบ้านผมเคยบอกไปแล้วนะออกนอกบ้านเนี่ยพยายามทำให้คนเนี่ยสนใจเราน้อยที่สุดเพราะนั้นอย่าใส่สีฉูดฉาดนักไม่ใช่ออกไปเนี่ยโอ้โหมาเป็นสีรุ่งเลยไงเห็นแต่ไกลเลยเนี่ยรู้เลยยังไม่เห็นหน้าก็รู้เลยว่าไอ้นี่คือใครเพราะอะไรเพราะมันอะไรนะเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้ไม่เอามันเยอะไปนะมันเยอะไปเพราะเราออกนอกบ้านเราต้องให้มันเรียบร้อยเพราะมันคือการเอาภาพของอิสลามออกมาฉายไงเอาภาพของอิสลามออกมาฉายว่านี่คือมุสลิมและแต่งตัวให้เรียบร้อยให้ดูดีนะครับให้มันดูภูมิฐานอย่าดูน่าสงสารนะคือหลักของการแต่งตัวเขาบอกงี้แต่งตัวต้องให้ดูภูมิฐานดูภูมิฐานไม่ได้แปลว่าต้องเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมไม่จำเป็นฮะคือใส่แล้วให้มันดูดีเพราะอย่าลืมนะว่าเรากำลังโชว์ภาพของอิสลามไงหลายคนก็บอกว่าอะไรก็อิสลามสอนในเรื่องของความสะอาดปรากฏว่าไอ้ที่ใส่อยู่เนี่ยโอ้โหสีขาวที่อะไรนะสีขาวที่สีขาวที่ดำอยู่มันใส่เสื้อสีขาวที่มันดำแล้วไงเพราะอะไรไม่ซักไม่อะไรเลยมันก็ไม่ได้แล้วก็ควรจะรีดให้ดีด้วยเหมือนกันเพราะมันไม่ได้ลำบากอะไรเกินไปจะมาบอกว่าใช้ชีวิตแบบสมถะไม่ใช่นะอิสลามต้องให้ดูดีต้องให้เกิดการยอมรับไอ้สมถะก็น่าสงสารนี่บางทีมันก็กำกึ่งกันอยู่นะเพราะนั้นแต่ให้มันดูเรียบร้อยเพราะนั้นถึงบอกว่ามุสลิมะเนี่ยจะเป็นภาพที่เขาเรียกอะไรนะเราช่วยเหลืองานศาสนาได้ชัดเจนกว่ามุสลิมด้วยซ้ำในภาพแรกที่ออกมาก็รู้อันนี้มุสลิมะถ้าแต่งตัวเรียบร้อยเห็นไหมเขาแต่งตัวเรียบร้อยดูมึงแต่งเนี่ยน่ะนุ่งจนจะเห็นอะไรหมดแล้วดูเขาแต่งตัวเรียบร้อยป่ะเนี่ยบางทีเขาก็แซวกันเองด้วยซ้ำใช่ไหมมันคือการยอมรับไงแล้วถามว่าแต่ว่าไอ้คนที่จิตใจมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่มันก็จะบอกโอ้โหเนี่ยคุมถุงชนเนี่ยเป็นการอะไรนะกดขี่ทางเพศทำให้ผู้หญิงไม่สามารถแสดงออกทำให้ผู้หญิงไม่สามารถในการที่จะแสดงโชว์ความสวยงามเขาไม่ได้ห้ามแต่เขาให้เลือกสถานที่ที่โชว์ด้วยไม่ใช่โชว์ใครต่อใครก็ไม่รู้
ม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือศักดิ์ศรีของมุสลิมะซึ่งมันเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่านี่แหละคือการช่วยเหลืองานศาสนาหรือแม้กระทั่งกิริยามารยาทของเราก็เหมือนกันกิริยามารยาทของเราเนี่ยมันก็เป็นการสื่อให้คนได้เห็นนะเอาการกินก็ได้การที่เรากินเนี่ยเราเลือกกินใช่ไหมเราเลือกกินนะเราไม่ใช่หยิบอะไรมาเราก็กินเปล่าเราถ้าเราไปซื้อของเราก็จะดูว่ามีตาฮาลาลไหมถ้าเข้าร้านอาหารเราก็ดูหน่อยว่าร้านอาหารนี้มันมีตาฮาลาลไหมมันเป็นร้านมุสลิมหรือเปล่าไม่ใช่ดูอย่างเดียวว่าไม่มีหมูเราก็เข้าไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะไปกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามเนี่ยมันก็ต้องไปกับเราอะยังไงอะทำไมงั้นก็ต้องแยกคนละร้านแล้วแหละถ้าจะไปร้านเดียวกันก็ไปกับเราเพราะอะไรเขากินของเราได้ไหมได้แต่เรากินของเขาไม่ได้ไงนี่ไงเพราะนั้นเวลาเราทำอย่างนี้ให้เขาเห็นเขาจะเกิดความรู้สึกว่านี่คืออิสลามแล้วเวลาเขาทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเขาจะถามเราแล้วเขาจะพยายามแคร์เราว่าถึงเวลาเราทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆใช่ไหมที่มันมีองค์กรที่มีทั้งมุสลิมและไม่มุสลิมแล้วเวลาสั่งอาหารอย่างเงี้ยสั่งอาหารแบบไหนอะสั่งโต๊ะจีนก็ได้โต๊ะจีนหรือบุฟเฟ่ต์อะไรก็แล้วแต่ถามว่าถ้าสั่งแบบไหนอะถ้าสั่งแบบที่เขาสั่งเรากินไม่ได้แต่ถ้าหากว่าสั่งแบบของเราเขากินได้เรากินได้ซึ่งเขาก็จะให้เกียรติอ้าวงั้นสั่งแบบของแกก็ได้ไม่เป็นไรสั่งแบบของแกเพราะอะไรเพราะฉันกินไม่เลือกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันสามารถทำให้เขาเห็นได้และไอการที่เราเอาอิสลามไปใช้แบบนี้เนี่ยแหละนั่นคือการยืนหยัดบนหลักการของศาสนาและมันเป็นการดะวะได้ด้วยนะเป็นการดะวะเพราะดะวะนี่ไม่ได้แปลว่าทุกคนมาเป็นมุสลิมกันเถิดทุกคนมาสนใจอิสลามกันเถิดไม่ใช่แค่นั้นครับการดะวะการแต่งตัวของเราทำให้คนอยากรู้อยากเห็นเป็นดะวะได้ไหมได้ยังอย่างที่บอกไงว่าถ้าเราไปทำงานร่วมกับสังคมอื่นแล้วเขาเห็นแต่งตัวแบบเนี้ยถ้าเขาไม่เคยมีข้อมูลมาเลยเขาจะมีคำถามเฮ้ยทำไมเราต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยนั่นแหละได้โอกาสยังได้โอกาสแล้วเราก็ถามกลับไประหว่างแต่งแบบนี้กับแต่งแบบนี้อันไหนเรียบร้อยกว่าอย่าไม่เอาศาสนาจับเอาสมองเราก่อนก็ได้อันไหนเรียบร้อยกว่าอย่างนี้เรียบร้อยกว่านี่ไงเรียบร้อยกว่าใช่ไหมนี่แหละแล้วถามว่าอาชญากรรมทางเพศที่มันเกิดอ่ะมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะไปล่อมันก่อนใช่ไหมล่ะไปล่อตาล่อใจมันก็เลยเกิดไงแต่ถ้าถามว่าถ้าปกป้องตัวเองดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยมันไม่มีใครอยากมายุ่งหรอกครับเพราะเราถือว่าเขาก็จะให้เกียรติว่าเราปกป้องตัวเองในระดับหนึ่งแล้วเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาพที่เราสามารถเอาไปสอเอาไปสื่อให้คนอื่นๆได้รับทราบถือเป็นการดะวะด้วยเหมือนกันดะวะเพราะนั้นดะวะมีหลายแบบนะดะวะด้วยคำพูดก็ได้ดะวะด้วยการกระทำได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกไงครับว่ามุสลิมเนี่ยจะเป็นดาอียะดาอียะก็คือเป็นนักดะวะได้ดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ำเพราะเวลาออกจากบ้านมาเนี่ยเป็นการดะวะแล้วแม้กระทั่งออกเนี่ยอยู่ตามบ้านเงี้ยเราออกมาโดยที่เรายังไม่ได้ไปไหนเราก็อย่างน้อยๆก็ต้องมีผ้าคลุมผมใหญ่ๆคุมออกมาใช่ไหมเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมเขาออกมาถึงแม้ว่าจะออกมาแค่หน้าบ้านเขายังต้องคุมผมเรียบร้อยเลยแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหมันเรื่องเยอะเรื่องมากอันนั้นเพราะเขายังไม่เข้าใจไม่ว่ากันนะคนที่ไม่เข้าใจเราจะไปอธิบายยังไงเขาก็คงยังไม่รับฟังอ่ะนะแต่ถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเราค่อยอธิบายซึ่งก็ถ้ามีโอกาสก็คุยกันเพราะอะไรเพราะถือเป็นการด่าว่าอย่างเพราะฉะนั้นการช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีหลากหลายวิธีการซึ่งจะเป็นผู้ชายก็ทำได้จะเป็นผู้หญิงก็ทำได้เพราะนั้นเอาหลักการของอัลเลาะห์มาปฏิบัติเราจะไม่บอกว่าเรารักนบีเราจะไม่บอกว่าเรายึดมั่นต่อหลักการอิสลามเราจะไม่พูดอย่างเดียวแต่เราจะทำด้วยเพราะดะวะที่ดีที่สุดคือลงมือปฏิบัติให้เขาเห็นแสดงแบบให้เขาเห็นคำพูดคำจาของเรามารยาทนบีเป็นตัวอย่างใช่ไหมในหะดีษนบีบอกว่าวะคอลิกินนัสบิคูลูกินฮัสานินและจงปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยมารยาทที่งดงามเพราะนั้นเราคบค้าสมาคมกับมุสลิมก็ได้เราคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมก็ได้และไอความซื่อสัตย์ที่มีแยกให้เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ความจริงใจที่มีให้เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ให้ได้ทั้งหมดมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าอิสลามสอนกับเราแบบนี้และเราก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ได้แปลว่าพวกเราเป็นมุสลิมเหมือนกับเราทำอะไรถูกต้องหมดไม่ใช่ผิดคือผิดถูกคือถูกนั่นคือหลักการครับเราไม่ได้เล่นพรรคเล่นพวกนะเพราะหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมากำหนดมาบนความเสมอภาคเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความเสมอภาคกับทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันสมมติเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีเลือกปฏิบัติได้ไหมอันนี้มุสลิมเว้ยจำอันนี้มุสลิมต้องเข้าข้างมันถึงแม้ว่ามันจะผิดก็ไม่ได้เ
พราะอย่าลืมว่าในภาพรวมแล้วอะไรก็ตามที่เป็นผลงานของเราเราถูกสอบสวนทั้งหมดถูกคิดบัญชีทั้งหมดถูกคิดบัญชีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำด้วยความยุติธรรมและทำด้วยความตั้งอกตั้งใจเพราะมันคือผลงานของเราจะเล็กจะน้อยจะมากขนาดไหนมันคือผลงานนะเพราะนั้นไอการดะวะการช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์เนี่ยมีหลากหลายวิธีการเหลือเกินทีนี้อ่ะมาว่ากันเป็นข้อๆเพราะว่าถ้าพูดเยอะๆเดี๋ยวจับไม่ได้นะเดี๋ยวโอ้พูดเขาฟังมันดีแหละแต่ว่าจับไม่ได้สักเรื่องนึงอ้าววิธีการช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขั้นตอนที่1เลยขั้นตอนที่1เลยอิกอมะตุตเตาฮีดละเราต้องยืนหยัดในเรื่องของเตาฮีดนั่นเองเพราะนั้นการช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์คือการเอาเตาฮีดมาปฏิบัติให้ชัดเจนการช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์คือการเอาเตาฮีดเตาฮีดแปลว่าอะไรเราเคยเรียนไหมวิชาเตาฮีดวิชาเตาฮีดวิชาเตาฮีดอะไรนะเตาฮีดเนี่ยแปลว่าการทำให้เป็นหนึ่งเตาฮีดุลลอฮ์หมายถึงการยึดมั่นการเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะฉะนั้นเตาฮีดเตาฮีดที่เราเรียนกันน่ะเตาฮีดเนี่ยแปลว่าการทำให้เป็นหนึ่งก็คือการยึดการเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะฉะนั้นพูดอย่างเดียวไม่ได้ไงไอ้คำว่าอิกอมะหมายถึงว่าการยึดมั่นการดำรงมั่นเอาไว้ว่าหลักการของอันอิสลามหรือเตาฮีดนั้นมันสำคัญยังไงกับชีวิตของเราเตาฮีดนั้นมันจะเป็นต้นกำเนิดของความสำเร็จของชีวิตทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะเพราะเตาฮีดคือการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหรือหลักลึกนึกง่ายๆมันก็คืออีหม่าน6ประการน่ะแล้วมันข้อที่สำคัญมากที่สุดคือข้อไหนข้อที่1เลยข้อที่1เลยเพราะข้อที่1มันคืออันอีมานุบิลละการศรัทธาต่ออัลเลาะห์การเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าซึ่งอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ริสกีอัลเลาะห์เป็นผู้บริหารจัดการอัลเลาะห์มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนใครทั้งสิ้นไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปนั่งนึกว่าอัลเลาะห์จะมีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เรื่องเตาฮีดกันหน่อยนะหน้าตาเป็นยังไงพออัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์มีมือจะเหมือนเราหรือเปล่าใช่เรื่องของเรามั้ยไม่ใช่เรื่องแต่เราเชื่อว่าอัลเลาะห์มีเอาเชื่อได้ไงถามว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกใบนี้มันเกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้สร้างมันเป็นไปได้มั้ยล่ะเอาคิดแบบเอาสติปัญญาปกติคิดเลยนะไม่เอามึนนะไม่เอาเมาอะไรทั้งนั้นนะเอามึนเอาตรงๆอ่ะว่าเป็นไปได้มั้ยว่ามันจะเกิดขึ้นเองเอาบ้านหลังเนี้ยเนี่ยสถานที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่มีใครสร้างนะมันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยถ้าผมบอกอย่างนี้อาจารย์บ้าแล้วใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้อ้าวแล้วรู้ไหมช่างคนไหนสร้างรู้ไหมไม่รู้แต่ยืนยันได้ว่ามีช่างสร้างแน่นอนมันไม่ได้โผล่มันขึ้นมาจากดินแน่นอนอ้าวทำไมอ่ะก็มันมีบ้านให้เราเห็นไงมันมีตัวอาคารให้เราเห็นไงแสดงว่าผู้สร้างมีแล้วจำเป็นต้องเห็นไหมไม่จำเป็นต้องเห็นเอาแล้วเชื่อได้ไงว่ามีอ้าวก็มันมีไอ้นี่อยู่เหมือนกันสรรพสิ่งในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยไม่เราไม่ได้เห็นว่าใครสร้างแต่เรารู้ว่าต้องมีผู้สร้างเพราะมันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้สร้างมันไม่กินกับสติปัญญาเราเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นผู้สร้างไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ไม่ได้เห็นทีอากาศเห็นไหมออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นมีไหมล่ะเอามีสิไม่มีก็ตายกันหมดแล้วแหละไม่มีเนี่ยไปกันหมดแล้วนะแปลว่าอะไรอ่ะตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อเพราะนั้นเตาฮีดเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญเพราะมันคือต้นทางของการได้รับความสำเร็จยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้ายอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้บริหารจัดการยอมรับว่าอัลเลาะห์มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกดุนยาใบนี้แล้วเตาฮีดเนี่ยมันอยู่คู่กับดุนยาใบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาเนี่ยสร้างมักลูกอทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยอัลเลาะห์ก็กําหนดมาแล้วว่าใครเป็นพระเจ้าเพียงแต่ว่าพอมาถึงช่วงนึงเนี่ยมันก็มีการอะไรล่ะถูกหลอกลวงมีศัตรูเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือชัยฏอนทำให้มนุษย์ออกห่างจากหนทางที่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธเป็นผู้ตั้งภาคีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยต้องส่งใครมาศาสนทูตมาเพื่อมาดึงกลับแต่ดึงกลับได้ไม่หมดแล้วครับก็ได้เป็นบางส่วนกลับไปก็ไปเป็นผู้ศรัทธาเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์พวกเราเนี่ยคือคนที่อยู่ในกลุ่มที่อัลลอฮ์เลือกแล้วอัลลอฮ์เลือกแล้วที่จะให้มีโอกาสเข้าสวรรค์จะบอกให้เป็นชาวสวรรค์เลยเดี๋ยวก็แหมแอบดีใจกันเกินไปอีกมีโอกาสเข้าสวรรค์ใช่ไหมเพราะอะไรเตาฮีดเราผ่านไหมผ่านนะอัลลอฮ์องเดียวใช่ไหมอัลลอฮ์องเดียวนะอัลลอฮ์องเดียวนะ มันมีบางทีบางคนก็อุทานใช่ไหมพอปุ๊บเขาบอกว่าอัลลอฮ์หก
อัลเลาะห์6ไม่ได้นะอัลเลาะห์6ตกเตาฮีดเขาบอกอันนั้นเป็นคำอุทานเนี่ยนะเวลาของ6เวลาอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะนั้นการยืนหยัดการเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นคือต้นทางของความสำเร็จและมันถูกกำหนดมาแต่เดิมไม่ใช่เพิ่งมีมาแล้วก็บรรดาอัมบียะบรรดานบีเวลาถูกส่งมาทำหน้าที่เหมือนกันไหมพวกท่านทั้งหลายจงมาเคารพพระดีต่ออัลลอฮ์นะอย่าเคารพพระดีสิ่งอื่นใดนะทุกท่านเหมือนกันหมดอะบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินไกรุพวกเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเตาฮีดมาหรือกำหนดเตาฮีดมาเนี่ยพร้อมกับโลกดุนยาใบนี้แล้วก็ให้นบีให้ศาสนทูตมาดะวะเชิญชวนผู้คนกลุ่มชนของท่านให้มาสู่หนทางที่ถูกต้องเพราะมันคือหนทางของความสำเร็จนั่นเองและเตาฮีดเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมว่าถ้าอีหม่านหรือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ไหมไม่มีมันกานะอาคิรุกะลามิฮีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคะลันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของเขาคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เขามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่ไงนี่คือความเขาเรียกความพิเศษของคนที่มีเตาฮีดของคนที่ยึดมั่นต่อเตาฮีดด้วยเหตุนี้เนี่ยการช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์มันจึงต้องดำรงไว้ซึ่งเตาฮีดดำรงไว้ซึ่งการให้กับภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเตาฮีดเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขในการส่งศาสนทูตมาเป็นเงื่อนไขในการประทานอายะทางประทานคัมภีร์ต่างๆมาคัมภีร์ทุกเล่มนะไม่ใช่เฉพาะอัลกุรอานอย่างเดียวนะอย่างที่บอกนะฮะว่าคำสั่งหลักๆจะเหมือนกันคืออิบาดะห์ต่อใครเท่านั้นอัลลอฮ์แต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปก็ว่าไปนะฮะแต่ทีนี้ว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ยึดมั่นต่ออัลกุรอานไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์แม้ว่าครั้งหนึ่งอาจจะเป็นอะฮ์ลุลกิตาบมาก่อนอะฮ์ลุลกิตาบก็คือคนที่เป็นยะฮูดกับนะซารอคนเหล่านี้เนี่ยถ้าอยู่ในยุคสมัยของเขาแล้วเขาปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาก็จบกันตามนั้นแต่ถ้าเขายังอยู่ถึงตอนนี้ต้องปฏิบัติตามใครเท่านั้นอัลกุรอานเพราะอะไรเพราะนบีเป็นนบีท่านสุดท้ายอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ฉบับสุดท้ายซึ่งมาเติมเต็มและมายกเลิกในบางเรื่องบางราวที่อยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาและในคัมภีร์ของพวกเขาเองเนี่ยก็ได้กำหนดระบุชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วนบีท่านสุดท้ายจะถูกส่งมาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขาไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับสถานะจากครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ศรัทธาก็เลยกลายเป็นอะไรซะผู้ปฏิเสธเขาจึงถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานฟาติฮะห์ของเรากัยริลมักดูบิอะลัยฮิมอัลมักดูบิอะลัยฮิมนี่กลุ่มนึงนี่เขาเรียกพวกยะฮูดวะลัดดอลลีนอัดดอลลีนเนี่ยดอลลีนเนี่ยอัลมักดูบิอะลัยฮิมแปลว่าผู้ที่ถูกอัลเลาะห์โกรธกริ้วนี่พวกไหนยะฮูดพวกนี้ซ่าไงซ่ามันซ่าหลายเรื่องไม่ใช่ซ่าเรื่องนี้เรื่องเดียวนะซ่าหลายเรื่องเอาเรื่องวัวก็ได้อะเรื่องวัวใช่มั้ยซูเราะห์บะเกาะเราะห์ใช่มั้ยวัวมีการฆาตกรรมกันในยุคสมัยของเขาแล้วก็บอกให้กลุ่มเรานี่ในหมู่พวกเรามีนบีอยู่นี่ไปถามนบีสิว่าใครเป็นคนฆ่าพอไปถามนบีบอกว่าให้เชือดวัวแทนที่มันจะเชือดเลยเป็นไงเอาวัวสีอะไรนะพอได้คำตอบเสร็จเอาวัวตัวผู้หรือตัวเมียดีล่ะพอได้คำตอบเสร็จเอาวัวอายุเท่าไหร่พอได้คำตอบเสร็จเอาวัวที่เคยไถนาเคยใช้งานหรือไม่เคยถูกใช้งานพอได้คำตอบเสร็จเอาวัวที่ปกติหรือเอาวัวที่พิการมันใช่เรื่องไหมนบีเลยเตือนนะนบีบอกอย่ามีนิสัยเหมือนยิวเพราะอะไรมันถามเพื่อที่จะหาเรื่องไม่ใช่ถามเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติเปล่าแล้วก็ใช่ไหมล่ะนี่มันคือตัวแสบของโลกเลยนะมันคือตัวแสบของโลกในปัจจุบันเนี้ยนะแล้วก็อัดดอลลินดอลลินก็คือพวกนอซอรอพวกที่หลงทางหลงผิดยึดเอานบีอีซาเป็นพระเจ้าอ่ะนั่นแหละยกย่องนบีอีซาทั้งที่นบีอีซาเนี่ยวันกิยามะห์นบีอีซาก็ถูกสอบสวนนะอัลเลาะห์เอามาสอบสวนบอกว่าเจ้าใช้ให้ผู้คนเนี่ยเคารพภักดีเจ้าและแม่เจ้าใช่ไหมถามว่านบีอีซาทำไมถึงโดนน่ะเพื่อให้เขาเรียกเหมือนกับเอ
เอาโจทย์เอาจำเลยมาให้หมดแล้วถามกันซึ่งหน้าจะได้เป็นการตอกหน้านั่นเองนบีอีซาบอกว่าตอนที่ฉันอยู่เนี่ยฉันก็ทำหน้าที่ของฉันแต่ตอนที่ฉันอัลลอฮ์เรียกฉันกลับมาแล้วเนี่ยอันนี้ฉันไม่รู้แล้วแปลว่านบีอีซาประมาณว่าฉันไม่เกี่ยวอ่ะเออฉันไม่เกี่ยวถ้าฉันไม่เกี่ยวแล้วใครเกี่ยวอ่ะก็พวกแกนั่นแหละเล่นกันเองทำกันเองไงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วการให้เกียรติมันก็ต้องมีแน่นอนให้เกียรตินบีอีซาปกติเราก็ให้เกียรตินะเราต้องศรัทธาต่อนบีบรรดาอัมบียะบรรดานบีนะนบีอีซาเราก็ให้เกียรติตามสถานะของท่านนบีอีซาตายยังตายยังมีคนเห็นต่างไหมไม่เห็นต่างนะเห็นต่างไม่ได้นะอันนี้เป็นอะกีดะห์นะนบีอีซายังไม่ตายอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามากอตะลูฮูวะมาซอลาบูฮูวะลากินชุบบิฮะละฮุมพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ฆ่าไอซาพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ตรึงกางเขนไอซาวะลากินชุบบิฮะละฮุมแต่อัลลอฮ์ให้คนอื่นมีหน้าเหมือนนบีอีซาอ้าวแล้วนบีอีซาไปไหนอ่ะอินนีมุตะวัฟฟีกะวะรอฟิอุกะอิไลยะวะมุตะฮิรุกะมินัลลซีนะกะฟะรูเราอันนี้ถ้าแปลตามตัวก่อนเดี๋ยวตัฟซีรมันจะอีกแบบนึงแปลตามตัวว่าเราจะทำให้เจ้าตายและยกเจ้าขึ้นไปเพื่อให้เจ้าปลอดภัยจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายแต่ตัฟซีรบอกอย่างนี้ตัฟซีรบอกว่ารอฟิอุก้าก่อนแปลว่าอัลลอฮ์ยกขึ้นไปก่อนแล้วหลังจากนั้นตามความเชื่อของเราคือต้องลงมาอีกครั้งนึงเนี่ยมาเคลียร์เรื่องพวกนี้แหละแล้วเสร็จแล้วถึงจะเสียชีวิตเพราะนั้นนี่คือความเชื่อเป็นอะกีดะห์ของเราการให้เกียรติมีการยอมรับมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราเชื่อเพราะอะไรเพราะนี่คือนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเองเนี่ยก็เตือนเอาไว้ว่าการให้เกียรติต้องไม่เกินเลยการให้เกียรติต้องมีอิกรอมมีอิฮติรอมต้องมีคือให้เกียรติซึ่งกันและกันตามสถานะที่ควรจะได้รับนบีเป็นใครเป็นมนุษย์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ก็ให้เกียรติตามสถานะของท่านเพราะนั้นนบีจึงเตือนบอกว่าไงนบีบอกว่าลาตุตรูนีกามาอัตรตินนาซอรอไอซับนามารยัมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ให้ยกย่องให้เกียรติฉันจนเกินเลยเหมือนการให้เกียรติของนาซอรอที่ให้เกียรติไอซาบุตรของมารยัมยกย่องยกเทิดจนกระทั่งกลายเป็นพระเจ้าซึ่งอันนั้นไม่ได้แต่เราให้เกียรตินบีตามสถานะว่านบีเป็นใครเป็นอับดุลลอฮ์วะรอซูลูฮูเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตก็ให้เกียรติตามสถานะและนบีก็บอกว่าอันอับชารุมิสลูกุมไงฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านแต่การให้เกียรติต้องมีนะเราต้องตั้งก่อนว่าอิสลามสอนเรื่องการให้เกียรติในระหว่างกันตามสถานะที่พึงจะได้รับนบีมีสถานะของการเป็นนบีเราก็ให้เกียรตินะครับเพราะฉะนั้นนบีทุกคนทำหน้าที่เหมือนกันยึดมั่นยืนหยัดในเรื่องไหนเป็นสำคัญเตาฮีดเตาฮีดเนี่ยถูกส่งนบีทุกคนถูกส่งมาเรื่องหลักๆคือเตาฮีดอย่างเดียวเลยเตาฮีดอย่างเดียวเลยเพื่อดึงคนกลับมาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะชัยฏอนเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ไงและอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสมันนะอัลลอฮ์ให้โอกาสมันในการที่จะเป็นศัตรูกับเราและดึงลูกหลานของอาดัมเนี่ยก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการถูกลงโทษกับมันแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยเวลาไปเจอกันมันจะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวพวกแกโง่เองนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไอ้วันนู้นเรากับมันต้องไม่เจอกันนะวันอียาซุบิลลาห์ต้องไม่เจอกันเราไม่ต้องไปเจอกับมันนะเราไปอีกที่นึงเพราะว่าเคยบอกไปแล้วนะวันกิยามะห์มีอยู่2ที่นะสุดท้ายปลายทางยังไงก็มี2ที่นี้ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งครับไม่สวรรค์ก็นรกไม่นรกก็สวรรค์ถึงแม้ว่าไอ้ระหว่างทางอาจจะไปอยู่ตรงกลางก่อนก็แล้วแต่อย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะในซูเราะห์กาฟีใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วยังไงมันก็ต้องไปที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีโอกาสได้เข้าสวรรค์แล้วเพราะนั้นประคับประคองอีหม่านของเราเอาเตาฮีดมาใช้ในการที่เรานั้นจะต้องไม่เชื่อสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีไอ้ความเชื่อไอ้คำพูดอะไรต่างๆที่เราได้ยินในสังคมบ้านเราแล้วเอามาใช้อ่ะมันก็สุ่มเสี่ยงนะอย่างเช่นถ้าหากว่ามันไม่ทำแบบนี้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยพูดได้ไหมไม่ได้นี่ถ้ามันไม่ได้ไปที่นั่นมันก็คงไม่ตายหรอกพูดได้ไหมรู้ได้ไงมันจะไม่ตายมันอยู่กับเราไม่แน่เดี๋ยวมันก็ตายก็ได้ดีไม่ดีเราก็ตายก่อนมันก็ได้มันได้ทั้งหมดอะไรเพราะมันเป็นอินมุนเกฟไงแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอีหม่านข้อที่6ใช่ไหมการกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีทุกอย่างเป็นการกำหนดจากใครทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเตาฮีดทั้งหมดเพราะนั้นถึงบอกว่าเอาเตาฮีดมาใช้แล้วเราจะได้สบายใจ
เพราะเตาฮีดเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นยึดมั่นกับอัลลอฮ์เท่านั้นไม่เชื่อสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นจะไม่เชื่อเรื่องโชคลางไม่เชื่อเรื่องดวงไม่เชื่อเรื่องไอ้อะไรโชคชะตาอะไรทั้งสิ้นจะปลูกบ้านก็ไม่ต้องไปนั่งดูฤกษ์ดูยามต้อง9นาฬิกา9นาทีอะไรไม่รู้เห็นวุ่นวายไปหมดพอปลูกมาแล้วเป็นไงทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวไงคือบิสมิลลาห์กับลงมือเลยเขาบอกเอาฤกษ์เอาฤกษ์อะไรนะเวลาจะปลูกบ้านเอาฤกษ์อะไรเอาฤกษ์สะดวกใช่เราพร้อมตังค์พร้อมปลูกเลยส่วนใหญ่แล้วตังค์ไม่พร้อมอ่ะเพราะนั้นดูดวงไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งไอ้วันจันทร์อะไรนะวันจันทร์ดีอะไรวันจันทร์สีนั้นวันอังคารสีนู้นสีนี้ส่งกันจังเลยสวัสดีวันจันทร์ขอให้มีความสุขอะไรเนี่ยนะพยายามลดไปบ้างมันสุ่มเสี่ยงนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคือมันดีทุกวันแหละเพราะอัลเลาะห์กำหนดมาใช่ไหมเลือกได้ไหมไม่เอาวันถึงว่าเราบอกว่าวันไหนเนี่ยที่ส่วนใหญ่เขาว่ามีดีวันพุธไม่เอาวันพุธเนี่ยข้ามไปเลยได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเข้าไปยุ่งไงใช่ไหมเพราะนั้นเตาฮีดนะเตาฮีดข้อที่1เลยนะถือว่าสำคัญมากๆนะครับข้อต่อมาอิกอมะตุศอลาวะอีตาอุซซะกาวัลมุฮาฟะซะตุอะลัลอัมริบิลมะอรูฟวันนะฮีอานิลมุนกัรประการที่2ในการช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์คือ1เมื่อกี้ดำรงการเตาฮีดเอาไว้ยึดมั่นต่อเตาฮีด2ดำรงการนมาดจ่ายซะกาตแล้วก็ทำหน้าที่ในการตักเตือนซึ่งกันและกันเตาฮีดเนี่ยมันคือต้นทางบอกแล้วพอปฏิญาณตนเตรียมจะเข้าสวรรค์เลยยังเข้าไม่ได้ต้องนมาดด้วยเพราะนั้นอิกอมะตุศอลาดำรงการนมาดคำว่าดำรงการนมาดไม่ใช่แปลว่านมาดบ้างไม่นมาดบ้างแล้วก็บอกยังดีนะนมาดได้ตั้งวันละ3ครั้งแล้วยังดีได้ตั้ง3ครั้งไอ้ที่ไม่ได้คือบ่ายกับอัสัรเพราะว่ามันทำงานเลยไม่สะดวกเนี่ยแต่กูก็ดีนะกูละหมาดได้วันละ3ครั้งไม่ดีถูกไหมไปบอกเลยนมาดไม่ครบยังไม่ดีเพราะอะไรเพราะเขากำหนดมา5เวลาและดีไปกว่านั้นคือให้ตรงเวลามากไปกว่านั้นคือซุนนะห์ต่างๆใส่เข้าไปรอวาติบพยายามอย่าขาดมากไปกว่านั้นคือทำให้ได้12รอกะอะห์ใช่ไหม12รอกะอะห์เพราะอะไรซุนนะห์12รอกะอะห์จะได้ทำไมจะได้มีบ้านหลังงามๆในสวรรค์เป็นการเฉพาะจำหะดีษได้ใช่ไหมที่นบีบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ละหมาดวันกับคืน12รอกะอะห์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ในสวรรค์ซึ่งมันท้าทายนะเอามันท้าทายจริงๆนะไอ้ฟัดดูเนี่ยมันก็ท้าทายอยู่แล้วแต่ว่าด้วยกับที่เราทำอยู่เป็นประจำเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรอาจจะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่ถ้าเป็นซุนนะห์เนี่ยท้าทายเพราะมันต้องใช้ความตั้งใจจริงๆคิดดูเอานมาดบ่ายนมาดบ่ายนะกี่รอกะอะห์ถ้าเอาตามพิกัดมาเลย2รอกะอะห์ก่อนใช่มั้ยแล้วก็ให้สลามแล้วก็อีก2รอกะอะห์แล้วก็ให้สลามแล้วก็อีก4รอกะอะห์ให้สลามแล้วก็อีก2รอกะอะห์ให้สลามบ่ายอย่างเดียวรอไปกี่รอกะอะห์แล้วครับ10รอกะอะห์ไปแล้วใช่มั้ย10รอกะอะห์นี่มันไม่ใช่พุ๊บพับได้เลยที่ไหนล่ะไม่ใช่มันมีขั้นตอนอีกก่อนจะไปนมาดต้องยังไงต้องอาบน้ำนมาดให้เรียบร้อยต้องพิถีพิถันเพราะไอ้คำว่านมาดแล้วได้ผลบุญละหมาดแล้วอัลเลาะห์ยอมรับละหมาดแล้วได้อะไรล่ะมีความคุชั่วในการละหมาดเนี่ยมันมีเงื่อนไขอาบน้ำละหมาดด้วยความพิถีพิถันตั้งอกตั้งใจอ่านดุอาเสร็จแล้วพอไปอาดานอิกอมะแล้วก็ไปใช้สมาธิในการละหมาดอ่านดุอาวิริดหลังละหมาดโอ้สารพัดกว่ามันจะจบเหนื่อยกันใช่ไหมสิบรอกะอะห์นี่ล่อไปครึ่งชั่วโมงได้มั้งได้นะได้ครึ่งชั่วโมงได้เห็นไหมล่ะถามว่าถ้าเราทำเป็นประจำได้อัลเลาะห์ก็เตรียมรางวัลไว้ให้เหมือนกันถึงบอกมันท้าทายไงมันท้าทายเพราะไอ้ละหมาดที่มันต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมันท้าทายถ้าละหมาดละหมาดที่จำนวนรอกัดน้อยหน่อยมันก็ท้าทายแต่น้อยหน่อยไงเอาอย่างฟะญัดมันแค่ก่อน2แล้วก็ฟะญัดอีก2แต่มันก็ท้าทายจริงๆนะเพราะบางทีมันพอตื่นมาอ้าวกำกึ่งจะหมดเวลาอยู่แล้วอะไรใช่ไหมแต่รุ่นนี้ไม่แล้วผมเชื่อรุ่นนี้ตื่นก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่มั้ยรุ่นนี้ตื่นก่อนเวลาตื่นก่อนเวลาฟะญัดแต่ถ้ารุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยอันนี้ตื่นก้ำกึ่งก็จะหมดไม่หมดเนี่ยใช่มั้ยไม่แยกไม่ออกแล้วว่าไอ้ระหว่างแสงฟะญัดหรือว่าแสงดวงอาทิตย์เพราะมันก้ำกึ่งจะหมดเวลาแล้วแต่เอาล่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับอิกอมะตุศอลาเนี่ยนมาด5เวลาการดำรงการนมาดต้องมีความพิถีพิถันนะต้องคูชัวในการนมาด
และเราทิ้งไม่ได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งเราเดินทางเราก็นมาดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สังคมเขารับรู้อยู่แล้วพอเราไปยืนนมาดเขาก็ไม่ได้ดูเป็นเรื่องแปลกละอ๋อได้เวลานมัสการพระเจ้าของเขาไม่มีใครยุ่งกับเราละแต่ถ้ามาก่อนบางทีมันเฮ้ยทำอะไรปะเนี่ยเฮ้ยมึงจะวางระเบิดกันหรือเปล่าเนี่ยเมื่อก่อนนะพวกดูหนังเยอะจะเป็นอย่างนั้นแหละดูหนังเยอะดูหนังอเมริกาเยอะไงว่าจะต้องอะไรเงี้ยพอยิ่งทำมีเสียงอาซาร์เนี่ยเฮ้ยมีอัลลอฮฺอักบัรด้วยเว้ยสงสัยมันจะนั่นน่ะใช่ไหมมันก็จะมีไอ้พวกนี้พวกดูหนังเยอะไงแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจเรามากขึ้นใช่ไหมเพราะภาพถึงบอกว่าไอ้การช่วยเหลืองานของอัลลอฮฺนี่คือวิธีการแบบนี้แหละเอาอิสลามไปใช้ให้เขายอมรับแล้วเราไม่ได้ไปเบียดบังอะไรเขานะอย่างมุดเอาเราทำงานอย่างเงี้ยทำงานเนี่ยเรานมาดบ่ายในที่ทำงานได้ไหมก็ได้พื้นที่มันอาจจะมีไม่มากเราไม่ได้ใช้ที่มากเราไม่ต้องใช้ห้องโถงอ่ะบางคนเนี่ยคือเคยได้ข่าวเขาบอกว่าหัวหน้างานเนี่ยเขาก็นึกว่าบอกว่าเดี๋ยวที่ตรงนี้เอาไว้ขอไว้นิดนึงเพราะว่าจะไว้นมาดเขาบอกว่าพ่อเลยต้องเอาห้องใหญ่ๆไหมบอกไม่ต้องเอาแค่นี้แหละนมาดได้แล้วเขาก็คงงงอ่ะนะว่าเพราะถ้าเป็นของความเชื่ออื่นเนี่ยเวลาเขานมัสการเวลาเขาเนี่ยมันจะมีเรื่องของพิธีกรรมใช่ไหมมันจะมีเรื่องของการจัดสถานที่มีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อิสลามง่ายกว่านั้นอิสลามง่ายกว่านั้นเพราะอะไรเพราะทุกที่เป็นมัสยิดได้หมดอัลลอฮ์บอกทุกที่เป็นที่สุญูดของเราได้หมดดูว่ามันไม่มีนายิสเอาแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งดมนะเฮ้ยไม่ต้องเอาที่เราเห็นด้วยตาพอในกรณีที่เราเดินทางอะไรพวกนี้นะไม่ต้องไปดูสนามหญ้าต้องไปดูเพราะมันไม่มีขี้หมาไม่มีอะไรก็โอเคละไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องเป็นดมไปอะไรไม่ต้องขนาดนั้นครับเพราะว่าอันนั้นเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าศาสนามันยากเหลือเกินนมาดก็ยากอิบาดะห์ยากท่านไม่เอาแล้วเว้ยมันไม่จะเป็นแบบนั้นไปแต่อิสลามไม่ใช่เรื่องยากอัดยีนุยุซุนนบีบอกแล้วว่าอิสลามเนี่ยศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ง่ายในการปฏิบัติเพราะนั้นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์กำหนดมาเรื่องการนมาดมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถและที่สำคัญก็คือว่ามีข้อผ่อนปลนสำหรับคนที่ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ยืนไม่ได้เขาก็ให้นั่งในขณะเดินทางเราก็ไม่ต้องละหมาดเต็มใช่ไหมแล้วก็ละหมาดทูอินวันเลยทีเดียวอ่านละหมาดทีก็ใช้ได้2ครั้งเลยก็เท่ากับว่าเราก็ถ้าแค่ไปคำนวณเป็นนักคำนวณหน่อยนักวางแผนนิดนึงว่าบ่ายกับอาซัตเนี่ยจะเอาไหนมารวมมาไหนดูการเดินทางของเราจะเอาเข้าบ่ายแล้วเอาอาซัตมารวมเลยหรือจะเอาบ่ายไปรวมกับอาซัตก็ว่าไปเนียดเนียดไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วมักริบกับอิชาก็ดูเอาแต่ส่วนใหญ่มักริบกับอิชามันจะรวมที่อิชาเพราะว่ามันจะสะดวกเวลามันสั้นนะก็แล้วแต่เราฮะคือแล้วแต่เราให้เราผูกพันกับอัลลอฮ์มันจะไม่ใช่เรื่องยากนมาดเนี่ยมันจะเรื่องยากสำหรับคนที่อะไรล่ะที่ห่างไกลห่างเหินกับอัลลอฮ์ว่าอินนะฮะจริงๆแล้วมันก็เรื่องยากกันแหละแต่มันเรื่องยากสำหรับคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเราเพราะอันกุรอานเราบอกว่าอินนะฮะละกะบีรอตุนอิลลาอัลันคอชีอินนมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักยกเว้นกับบรรดาผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์สำหรับเราไม่หนักถามว่าเราเดินทางเนี่ยหัวใจยังผูกพันกับการนมาดไหมส่วนใหญ่เลยเอาส่วนใหญ่นะผมจะให้ตัว 100% กับอะไรอยู่นะมันต้องมีพวกบางส่วนนะส่วนใหญ่เนาะเราก็จะคำนวณอะว่าถ้าเราไปถึงที่นี่จะไปถึงตอนไหนแล้วเราจะละหมาดเลยไหมหรือเราจะไปละหมาดในอะไรนะในขั้นตอนต่อไปอะไรก็เราจะวางแผนหมดเพราะเราผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันต้องเป็นแบบนั้นและการนมาดมันคือการแสดงออกว่าเราคือบ่าวที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปดูได้นะครับความเชื่ออื่นเขาไม่ได้มีแบบเรานะเขาไม่ได้มีพูดง่ายๆว่าของเราเนี่ย24ชั่วโมงของเราเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอด5เวลาเราต้องทำตลอดไปที่ไหนเราก็ต้องทำเดินทางเราก็ต้องทำบนรถบนเรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องอยู่กันนานๆแล้วไปไหนไม่ได้เราก็ต้องทำในขณะที่ของเขาไม่ต้องใช่ไหมของเขาไม่มีอะไรแบบเราเนาะมันก็ทำให้หลายๆคนแบบไม่ยุ่งยากดีนะแต่ของเราดูเป็นความยุ่งยากไหมไม่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ลงทุนได้ไหมอ่ะไม่ได้มันต้องลงทุนไอ้ลงทุนนี่แหละเพราะนั้นไอ้ความต่างไอ้ความแปลกเนี่ยคนอาจจะมองว่าเราแปลกก็ไม่เป็นไรแปลกก็ไม่ได้เป็นละหมาดบนนะมันจะอะไรนักหนามันก็คุมฮิญาบอ่ะร้อนไหมก็นิดหน่อยโอ้นี่ถ้าจะเป็นฉันนะแน่อันนั้นมันแกไงอันนี้มันฉันก็แค่นั้นมันก็ไม่เห็นจะอะไรทีใช่ป่ะล่ะอย่าลืมนะไอ้ความแปลกเนี่ยมันจะพาเราเข้าสวรรค์นะในหะดีษนบีบอกว่าบะดาอันอิสลามุกอรีบันวะซะยาอูดุกอรีบันกะมาบะดะฟะตูบาลินกุรบะท่านนบีบอกว่าอิสลามเนี่ยจะมาอย่างคนแปลกหน้าใช่มั้ย
ไอ้ตอนที่อิสลามมาเนี่ยในขณะที่เอาไปดูเลยคาบสมุทรอาหรับก่อนที่นบีจะประกาศศาสนาอาหรับทั้งหลายสารพัดเรื่องเลยเขาจึงเรียกยุคนี้ว่ายุคอะไรนะยาฮิลียะแปลว่ามีแต่ความชั่วทุกอย่างเลยมีเรื่องดีก็มีนะแต่ความชั่วเด่นๆน่ะอยู่ที่เขาหมดยังไงอ่ะเอารัดเอาเปรียบฝังลูกทั้งเป็นใช่ไหมปล้นสะดมฉกชิงวิ่งราวมีทั้งหมดแล้วครับพักเล็กอะไรพักเล็กไออะไรนะเผ่าใหญ่ไปลุกรานเผ่าเล็กมันเขาอยู่เป็นเผ่าๆใช่ไหมมีหมดมีหมดแต่พออิสลามมาแล้วก็เคารพกราบไหว้อะไรสารพัดอย่างมีหมดเหมือนกันในกาบานมีตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมมีครบเลย360เพราะว่าวันละหนึ่งไงวันละหนึ่งครบเลย360แต่พออิสลามมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะทุกคนก็ต้องหันมามองทั้งหมดเลยดิหันมามองนบีทั้งหมดมันมาแปลกกว่าเพื่อนไงแปลกไหมแปลกในขณะที่เขากราบไหว้อะไรต่ออะไรมากมายนี่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สายตาทุกคู่มันก็จับจ้องมาที่ท่านนบีไงว่าไอ้นี่แปลกเนี่ยทำไมอ่ะก็เขาเคารพสิ่งอื่นกันทั้งนั้นสารพัดพระเจ้าของเขาแต่ว่านบีก็ทำงานประกาศศาสนาอยู่อย่างนี้แน่นอนมันก็ต้องเจอปัญหาเจอการปฏิเสธเจอการอะไรล่ะการลุกรานเจอการต่อต้านสารพัดอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าการทำหน้าที่ของนบีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้การช่วยเหลือแล้วด้วยกับคุณลักษณะของการเป็นนบีเองเนี่ยนบีก็ขอดุอาให้คนทั้งหลายได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำแต่ขอดุอาของนบีก็ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะรับทั้งหมดใช่ไหมมันนั้นเราก็ทำใจไว้นิดนึงเออเราขอแล้วทำไมเราไม่ได้ล่ะก็นบีขอก็ยังไม่ได้ทุกเรื่องทีละอย่างดุอาให้กับลุงใช่ไหมขอให้ลุงได้รับทางนำอย่างเงี้ยลุงได้รับทางนำไหมล่ะก็ไม่ได้รับทางนำซึ่งนบีก็ทำอะไรไม่ได้มันเป็นการเตือนสติให้กับคนที่ทำงานศาสนาได้รู้ว่าเรามีหน้าที่ปฏิบัติแต่ความสำเร็จเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อินนากะลาตะฮดีมันอะฮบับตะวะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชะเจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางคนที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับเพราะนั้นนบีก็ทำหน้าที่ของท่านนบีนะครับความสำเร็จจะเกิดขึ้นแค่ไหนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่แน่ๆคือว่าเราต้องเป็นคนที่เอาอิสลามมาใช้เอาเตาฮีดยืนหยัดในเรื่องของเตาฮีดทำการนมาดทำการจ่ายซะกาตเพราะซะกาตคือการเขาเรียกคือการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของอิสลามซึ่งศาสนาอื่นความเชื่ออื่นเขาอาจจะไม่ได้มีแบบนี้หรือเขาอาจจะมีแบบอื่นก็ว่ากันไปเขาอาจจะมาในรูปแบบของดอกเบี้ยแต่ว่าเป็นดอกเบี้ยที่ดอกอะไรนะดอกต่ำหน่อยใช่ไหมถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งเขาคิดว่าได้บุญแล้วว่าไปของเขาอะนะแต่ของเราไม่ใช่แบบนั้นของเราเนี่ยในการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์เนี่ยคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันในเรื่องของสถานภาพในเรื่องของการเงินการทองไม่เท่ากันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยกำหนดมาว่าคนที่มีกำลังทรัพย์คนที่มีทรัพย์เยอะกว่าคนอื่นต้องจ่ายซะกาตหรือต้องออกซะกาตซึ่งคนที่ต้องออกซะกาตแปลว่าอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะถือว่าเป็นคนมีอันจะกินแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่หมื่นสองหมื่นแล้วออกซะกาตที่ไหนล่ะมันต้องมีหลักแสนถึงจะออกซะกาตและหลักแสนต้องเป็นเงินนอนด้วยเงินนอนเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้อยู่แล้วเพราะมันเงินนอนแต่ถ้าหากว่าไอ้เงินหมุนเวียนอันนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกันไม่ต้องเอาไม้นั่นเพราะนั้นเงินที่ต้องจ่ายซะกาตคือเงินนอนแล้วซะกาตเอามาเท่าไหร่ 2.5 จากทรัพย์ทั้งหมดแล้วเอามาให้ใครเอามาให้กับคนยากคนจนเพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือให้เขานั้นสามารถที่จะอะไรล่ะดำเนินชีวิตได้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่หลักการของศาสนาหลักการของอิสลามซึ่งหลายๆที่เนี่ยก็ทำให้อะไรล่ะอย่างประเทศที่เป็นประเทศรวยๆใช่ไหมเวลาเขามีสกาดเยอะๆเนี่ยคนในประเทศเขาแทบจะไม่ต้องรับสกาดเนี่ยเพราะเขารวยเขาก็เอามาให้ประเทศที่ยากจนที่เป็นมุสลิมด้วยกันอย่างประเทศไทยก็มีประเทศอะไรต่ออะไร ก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องของกองทุนสกาดซึ่งนี่คือวิธีการช่วยเหลืองานสังคมในรูปแบบของอันอิสลามเพราะนั้นดำรงการนมาดจ่ายสกาดและแนะนำกันในเรื่องดีและตักเตือนกันในเรื่องที่ไม่ดีแปลว่าถ้าเป็นของดีต้องบอกต่อใช่ไหมเป็นของดีต้องบอกต่อเรียนรู้อะไรมาเข้าใจอะไรมาอิสลามว่ายังไงแนะนำกันแต่ทีนี้วิธีการแนะนำมันต้องมีเขาเรียกต้องมีฮิกมะนะมีฮิกมะมีวิธีการดูรูปแบบนบี
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์เตือนอย่างนี้อัลลอฮ์บอกวิธีการบอกว่าอุดออูอิลาซาบีลิร็อบบิกะบินฮิกมะฮ์วันเมาอิซะตินฮะซะนะวะจาดินฮุมบิลลัตติฮิยะอะห์ซันเจ้าจงเรียกร้องสู่พระเจ้าของเจ้าด้วยกับฮิกมะฮ์ฮิกมะฮ์ก็แปลว่าหลักการเหตุผลวิทยาปัญญากุศโลบายแล้วแต่เอาง่ายๆว่าจะไปคุยกับใครวิเคราะห์ก่อนว่าจะคุยกับมันยังไงจะไปแนะนำเขาต้องดูก่อนว่าไปแนะนำเขาเนี่ยแล้วจะพูดยังไงแล้วมันจะมีผลอะไรยังไงคือประเมินไว้ก่อนมันจะได้เขาเรียกอะไรล่ะมีวิธีการมั่งอย่างเนี่ยอย่างในปัจจุบันเนี่ยเวลาจะสอนหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องมีแผนการสอนต้องมีเทคนิคการสอนต้องมีอะไรคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะคุยกับใครเพราะศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปให้เขาได้เลยไม่ใช่ของดีก็จริงถ้าเอาไปให้แล้วในขณะที่เขายังไม่พร้อมรับมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันต้องใช้กุศโลบายเหมือนกันใช้วิธีการใช้เทคนิคนั่นแหละแล้วก็เตือนกันถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วต้องเตือนกันได้เพราะนั้นเวลาเราเป็นมุสลิมเนี่ยต้องยอมรับเขาเรียกยอมรับคำตักเตือนของคนอื่นได้บ้างนะครับเพราะไอการเตือนกันแสดงว่าห่วงใยกันมุมินเป็นมิรอาตุนมุมินนบีบอกเป็นมิรอาตุนมุตอะมิรอาแปลว่ากระจกเงามุมินเนี่ยเป็นกระจกเงาให้กันและกันหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์บางทีเราไม่รู้หรอกมันดีหรือไม่ดีแต่ไอ้คนที่เขาเห็นหรือเพื่อนเราคนที่อยู่รอบข้างเราเขาเห็นว่าเฮ้ยไอ้แกทำแบบนี้ไม่ดีนะสังคมเขาไม่ต้องการหรือว่าคนเขารู้สึกไม่ดีนะเพราะบางทีเราคิดเองไงส่วนใหญ่แล้วถ้าเราคิดเองเอามาตรฐานเราวัดเนี่ยเราก็จะว่าเราเป็นคนดีแหละใครจะมาบอกกูไม่ดีกูพูดไม่ดีกูพูดจะไม่หรอกส่วนใหญ่แล้วก็บอกเราดีหมดอ่ะแต่ถ้ามีใครมาเตือนเราก็ฟังและการเตือนเป็นหน้าที่ที่ต้องเตือนกันเพราะอัดดีนุนนาซี่ฮะศาสนาคือการเตือนกันการเตือนกันคือการห่วงใยกันเพราะนั้นรับฟังนะประการที่2นะครับประการที่3ก็คืออัสซิดกุมาอัลลอฮิอัซซะวะจัลละวัตตะวักกุลอะลัยฮิวัลอิติซอมบิฮิอันที่3ก็คือว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮ์เราต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์และเราต้องยึดมั่นต่อหลักการของอัลลอฮ์งั้นการช่วยเหลืองานของเราคือซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮ์หมายความว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและปฏิบัติตามนั้นจริงๆไม่ใช่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็ไปเชื่อสิ่งอื่นโชคลางบ้างอะไรบ้างใครสารพัดอย่างไปหาหมอมนบ้างอะไรบ้างเหล่านี้นะแสดงว่าเราไม่ได้เชื่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงและต้องตะวักกุลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงตะวักกันนั่นแหละที่เราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านแต่ภาษาอาหรับเค้าเรียกตะวักกุลหมายถึงว่าการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกันอัลเลาะห์ในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าและเมื่อใดก็ตามที่เจ้าตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มอบความสำเร็จไว้กับอัลเลาะห์ลงมือทำได้เลยบิสมิลลาห์ลงมือทำอย่าไปลังเลเยอะคิดเยอะเดี๋ยวไม่ได้ทำนะเพราะนั้นตะวักกุลสำคัญและตะวักกุลก็ไม่ใช่ตะวักกุลส่งเดชนะตะวักกุลก็แปลว่าเราทำหน้าที่เราปกป้องเราดูแลให้เต็มที่ยกตัวอย่างเช่นเราขับรถไปเนี่ยไปจอดหน้าห้างสรรพสินค้าแล้วเราก็ลงจากรถเลยดับเครื่องกุญแจอยู่ในรถแล้วเราก็บอกเราตะวักกุลใช่ไหมอย่างงี้ไม่ใช่ตะวักกุลก็แปลว่าอะไรเราต้องล็อกรถให้ดูให้มันดีมีสัญญาณกันขโมยล็อกรถแน่นหนาเรียบร้อยแล้วกระจกปิดหมดแล้วเอากุญแจออกจากรถเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าหากว่ามันเกิดเหตุจริงๆอันนั้นต่างหากที่เขาเรียกว่าตะวักกุลมันสุดวิสัยไม่ใช่ตะวักกุลอะไรก็ตะวักกุลตะวักกุลตะวักกุลไม่ใช่นะอย่างนี้เขาเรียกไอ้อะไรก็ส่งเดชอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นหลักการของมันมีอยู่นะครับแล้วก็อีกประการที่อยู่ในข้อเดียวกันเนี่ยก็คืออิติซอมบิลละยึดมั่นต่อหลักการของอัลลอฮ์ซึ่งยึดมั่นต่อหลักการของอัลลอฮ์ก็ต้องแยกเป็น2ส่วนยึดมั่นต่อหลักการของอัลลอฮ์ก็คือเชื่อตามคำสั่งของอัลลอฮ์และปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีที่เราเรียกว่ากิตาบุลลอฮ์แล้วก็อัสซุนนะนั่นเองกิตาบุลลอฮ์กับซุนนะยึดมั่นต่อหลักการของอัลลอฮ์ซึ่ง2อย่างนี่คือที่มาเดียวกันเพราะอัลลอฮ์ทำอัลลอฮ์สั่งนบีปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์สั่งยังไงนบีทำตามนั้นอัลลอให้นบีมาสอนเรื่องราวของศาสนาแล้วมาเป็นต้นแบบมาเป็นตัวอย่างในเรื่องราวของศาสนาเราก็ปฏิบัติตามเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขในการได้รับความสำเร็จเงื่อนไขในการที่เราจะได้เข้าสวรรค์คือการที่เรานั้นดำเนินรอยตามแบบอย่างของนบีที่เราบอกว่ายึดมั่นต่อซุนนะห์ของนบีแล้วนบีก็บอกอย่างชัดเจนว่าฉันทิ้งเอาไว้2สิ่งด้วยกันยึดให้ดีด้วยฟันกรามแล้วพวกเจ้าจะไม่หลงทางคืออะไรนะกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีกิตาบุลลอฮ์คืออัลกุรอานซุนนะตีคือแบบอย่างของฉันซึ่งแบบอย่างของนบีหมายรวมถึงวะซุนนะตินคุลาฟาอัรรอชิดีนอันมะฮดียีนมินบาดีหมายรวมถึงซุนนะหรือแบบอย่างของเหล่าบรรดาคอลีฟะทั้งหลาย4ท่านเพราะฉะนั้น4ท่านนี้ทำอะไรเรายึดได้เลยเพราะอะไรเพราะนบีรับรองไว้
นบีรับรองไว้แต่รวมๆแล้วก็คือการยึดมั่นต่ออะไรกิตาบุลลอและสุนนะนั่นเองเพราะนั้นการยึดมั่นต่อกิตาบุลลอและสุนนะไม่ใช่แค่ว่าพูดเฉยๆไงไม่ใช่พูดเฉยๆมันต้องเอามาใช้ทุกเรื่องทุกอิริยาบถของเราทุกการกระทำของเราเพราะสุนนะนบีแบบอย่างนบีศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมันบอกเราตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งหลังตายเราก็เลยต้องเรียนรู้และเอามาปฏิบัติเกิดมาต้องยังไงล่ะเกิดมาต้องตะนี้ต้องตั้งชื่อต้องโกนทำอักกีก็ทำแล้วก็พอโตมาได้หน่อยนึงพอถึงวัยที่จะต้องเรียนรู้สอนในเรื่องราวของศาสนาพอเป็นหนุ่มเป็นสาวอ้าวให้แต่งงานมีชีวิตคู่อะไรก็ว่ากันไปมันก็เป็นขั้นตอนซึ่งอิสลามบอกทั้งหมดถึงบอกอิสลามเป็นดีนุนฟิตเหรอเป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนธรรมชาติไม่ได้ฝืนกับธรรมชาติของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเพราะนั้นทุกเรื่องราวอิสลามบอกไว้หมดแล้วเราถึงได้บอกไงว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาเป็นระบบเป็นระบอบของการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมที่สุดกับมนุษย์แล้วส่วนคนอื่นจะไม่ยอมรับอันนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมบอกแล้วเรื่องของเขาจะอะไรก็ว่าไปวันนี้เนี่ยจำไว้เลยนะเวลาเราบอกเรื่องอิสลามเนี่ยเราภูมิใจได้เลยว่าอิสลามดีที่สุดอิสลามดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเอาแล้วคนอื่นล่ะอันก็เรื่องของเขาสิเราจะไปห่วงอะไรกับคนอื่นเขาล่ะห่วงตัวเราเองก่อนนะเพราะนั้นเวลาห่วงตัวเองก่อนนะห่วงตัวเองแล้วทำให้แจ๋วก่อนแล้วถ้าหากว่าเราทำเอาอิสลามมาใช้อย่างแท้จริงคำถามมันจะตามมาเองว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีนี่ว่าไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสินะขอข้อมูลหน่อยสิไม่แน่เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้คนมาเป็นมุสลิมพ่อเราก็ได้นะอินชาอัลลอฮ์นะไม่แน่นะครับอัปการต่อมาคืออัตเตาบะเตาบะอัตเตาบะอิลัลลอฮ์วะรุญูอ์อิลัยฮิก็คือการเตาบะตัวการสำนึกผิดแน่นอนว่าการช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหมดคือของเราทั้งหมดเลยก็แปลว่าอัลลอฮ์กำหนดบทบาทมาให้เราปฏิบัติเพื่อให้เราเป็นตัวอย่างกับคนโดยทั่วไปและไอการเป็นตัวอย่างมันคือการยืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮ์และหนึ่งในวิธีการยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์คืออะไรการสำนึกผิดบ่อยๆการเตาบ้าตัวการสำนึกผิดบ่อยๆถามว่าทำไมต้องเตาบ้าล่ะทำไมต้องสำนึกผิดล่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนผิดแสดงว่าเราต้องมีความผิดแต่การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเงื่อนไขในการเตาบ้ามาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ซักฟอกตัวเราเองให้เราได้มีโอกาสกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เป็นคนดีจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าเตาบ้าเนี่ยมันคือซะบับลินฟาละแปลว่ามันเป็นสาเหตุในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เพราะเราโลภมากหน่อยเราไม่ได้ปรารถนาแต่เพียงดุนยาแค่นั้นเราอยากได้ความสำเร็จของชีวิตเราอยากได้ความดีงามเราอยากได้หลายสิ่งหลายอย่างทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะเราเชื่อว่าเราตายจากโลกนี้เราต้องถูกฟื้นคืนชีพและถูกสอบสวนและถูกตอบแทนสุดท้ายเราต้องมีที่พำนักในโลกหน้าซึ่งเราหวังว่าเราจะเป็นชาวอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เพราะนั้นเตาบะก็เป็นสาเหตุทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนดีเท่านั้นได้อยู่ในสวรรค์นะครับคนที่เตาบะตัวแล้วอัลเลาะห์ให้อภัยแล้วนบีบอกอัตตาอิบูมินัซซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดเสมือนเขาไม่มีความผิดแล้วถ้าอัลลอฮ์รับการเตาบ้าของเขานะซึ่งแน่นอนว่าเงื่อนไขในการเตาบ้ามันก็จะต้องมีเรื่องของความอิคลาสมีความอิคลาสอิคลาสเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขในทุกงานอยู่แล้วนะแม้กระทั่งเตาบ้าก็ต้องเตาบ้าตัวด้วยการอิคลาสนะครับแล้วก็พยายามทบทวนตัวเองบ่อยๆคนเนี่ยถ้าทบทวนตัวเองบ่อยๆจะรู้ว่าตัวเองผิดพอรู้ว่าตัวเองผิดก็จะได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับแล้วก็พยายามออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดอันนั้นคืออย่ากลับไปยุ่งอย่ากลับไปข้องเกี่ยวอีกแล้วขอดุอาเยอะๆทำความดีเยอะๆเพื่อไปลบล้างในสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดที่เราได้เคยทำมาแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับก็คือพยายามตักวียตุสติละบิลละสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ให้เยอะๆไอ้การสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยมันก็ด้วยการทำอิบาดะห์ด้วยการซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์นี่สำคัญมากซิกรุลลอฮ์นี่ใช้ได้ตลอดการที่เราจะผูกพันกับอัลลอฮ์ได้เนี่ยแปลว่าเราต้องอะไรล่ะต้องนึกถึงอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำและซิกรุลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทำให้อัลลอฮ์นั้นเมตตาเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์ในยามที่เราลำบากในยามที่เรามีความสุขอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเรา
ในยามที่เรามีความทุกข์เพราะไอ้คนทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่จะนึกถึงอัลลอฮ์อันนี้แน่นอนชัดเจนไอ้คนสุขบางทีลืมอัลลอฮ์บางทีนะอาจจะไม่ทุกครั้งบางทีแต่ว่าเราก็พยายามอย่าลืมอัลลอฮ์ในยามที่เราสุขและในยามที่เราทุกข์อัลลอฮ์ก็จะเมตตาเรานะครับเพราะนั้นสร้างความผูกพันกับอัลลอฮ์ด้วยการทำอิบาดะห์ด้วยการซิกรุลลอฮ์ด้วยการทำความดีด้วยการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ศาสนาส่งเสริมให้ปฏิบัตินั่นแหละนะครับซิกรุลลอฮ์เนี่ยง่ายสุดเลยเพราะมันไม่ต้องใช้ตังค์จะบอกไปทำซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์ไม่ต้องใช้ตังค์ไงจะไปอะไรล่ะจะไปพูดเรื่องราวของศาสนาก็ต้องมีความรู้เดี๋ยวมันจะยุ่งนะซิกรุลลอฮ์ยังไงดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมใช่ไหมเพราะว่าสองคำนี้อยู่ในฮะดีษเลยที่นบีบอกกะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอัลลิซานสกีลาตานีฟินมีซานฮับีบาตานีอิลรอห์มานสองคำที่เบาบนลิ้นหนักบนตาช่างเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์กะลิมาตานีก็คือสองคำซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮินอัลดีมท่องบ่อยๆเนี่ยได้เลยหรือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยประโยคแบบเนี้ยท่องบ่อยๆและให้ในความหมายด้วยนะอย่างเช่นซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์คือผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเราท่องเรานึกพยายามนึกถึงความหมายไปด้วยแล้วเวลาทำบ่อยๆอินชาอัลลอฮ์เราจะเข้าถึงเค้าเรียกเราจะอินกับมันพอเราอินกับมันเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามันมีความสุขแต่ถ้าเราพูดเฉยๆพูดเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีไม่เค้าเรียกแล้วเราอาจจะเข้าไม่ถึงแก่นของมันนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายเลยประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายก็คือขอดุอาเยอะๆขอดุอาให้เราเป็นคนที่ยึดมั่นอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาให้เราเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกะโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปขอดุอาบ่อยๆดุอาต้นอื่นก็ได้นะดุอาต้นอื่นก็ได้จะเป็นต้นไหนก็แล้วแต่คือดุอาเนี่ยมันคือการสื่อสารระหว่างเรากับอัลเลาะห์เพราะนั้นดูอาบ่อยๆเพื่อให้เรามั่นคงในศาสนาของเราอย่าชะล่าใจนะครับอย่าคิดว่าวันนี้เนี่ยพวกเราอยู่บนหลักการศาสนาเคร่งครัดต่อหลักการศาสนาแล้วเราจะไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่แน่ครับเพราะมันยังวัดกันไม่ได้เขาดูกันตอนไหนนะดูก่อนตายครับอินนามันอะมาลูบินคอวาตีมนบีบอกการงานดูที่บั้นปลายถ้าบั้นปลายเป็นยังไงนั่นแหละจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปยังไงเพราะนั้นเราก็ขอดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราพบกับจุดจบที่ดีแล้วให้การมีอีหม่านของเราเนี่ยตลอดรอดฟังและให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับเราตลอดไปนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนเป็นคนที่อยู่บนหลักการของอัลเลาะห์แล้วก็ช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่เอาอิสลามมาใช้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับวันนี้เอาแค่นี้แหละครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์